ผลพรรคนักปรุงพลัสงาขาวแล้วก็งาดำนะครับเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารมากมายนะครับมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุหลากหลายชนิดที่ของไร่ทิพย์นี่นะครับเขาใช้เมล็ดงาสายพันธุ์ดีคัดจากไร่ที่อุดมสมบูรณ์ในบ้านเรานี่แหละครับผ่านกระบวนการคัดแยกบรรจุแล้วก็ผลิตที่สะอาดปลอดภัยที่สำคัญนะครับมีวันผลิตวันหมดอายุบอกครบถ้วนนะครับปลอดภัยไร้กังวลครับวันนี้ผมจะเอามาคั่วก่อนนะครับโดยที่เราจะแยกกันคั่วนะครับใช้งาขาวก่อนไฟอ่อนๆ นะครับตอนนี้ก็งาขาวนะครับเริ่มเห็นเป็นแบบมีความมันๆเงาๆแล้วนะครับส่งกลิ่นหอมเล็กน้อยนะครับผมจะตักออกมาพักไว้ก่อนเลยนะครับจริงๆเราจะไม่คั่วก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาทำวิธีนี้ก่อนเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับกระทะใบเดิมครับเราจะใส่งาดำลงไปนะครับแล้วก็ทำการคั่วแบบเดิมงาดำได้แล้วนะครับผมก็จะเทออกมาพักไว้เหมือนกันครับตอนนี้งาขาวแล้วก็งาดำของเราคั่วเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทำการปั่นกันผมจะตวงน้ำแข็งก่อนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นอัตราส่วนง่ายๆนะครับก็คือเนื้อมะม่วงนะครับเนื้อมะม่วงสุกที่เราหั่นไว้แล้วนะครับ5ส่วนน้ำแข็ง4ส่วนเทลงไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่น้ำเชื่อมนะครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ทำการปั่นกันครับตอนนี้เราได้เนื้อมะม่วงปั่นที่มีเนื้อค่อนข้างข้นแล้วนะครับผมจะเอางาขาวนะครับใส่ลงไปจากนั้นเราจะปั่นโดยใช้วิธีการเพาส์นะครับหรือว่าปั่นแบบปั่นๆหยุดๆแป๊บเดียวครับเพื่อให้มันผสมเข้ากันเฉยๆไม่ได้ให้มันละเอียดนะครับแค่นี้ครับทริคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเอาชามเราเนี่ยไปแช่เย็นก่อนนะครับให้เย็นจัดๆเวลาที่เรามาเสิร์ฟอาหารประเภทพวกนี้ครับมันก็จะทำใหรักษาความเย็นอยู่ได้นานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับกระจายให้ทั่วชามนะครับจากนั้นเราก็จะเอาพวกเครื่องต่างๆนะครับที่เราหั่นไว้แล้วเนี่ยมาตกแต่งเริ่มจากตัวผลไม้ก่อนก็ได้นะครับมีแก้วมังกรนะครับหั่นเป็นเต๋าเอาไว้จะมาโรยเอาไว้นะครับต่อมาก็เป็นแตงโมครับต่อไปครับผมก็จะหั่นกล้วยนะครับเป็นแว่นๆใส่ลงไปตามด้วยกราโนล่านะครับหรือว่าจะเป็นพวกมุสลี่ก็ได้นะครับตอนสุดท้ายผมก็จะเอาใบมิ้นท์นะครับหรือว่าสะระแหน่ครับตกแต่งไปเล็กน้อยนะครับจะได้มีสีสันนะครับแล้วก็เพิ่มความสดชื่นให้กับเมนูนี้กันเท่านี้เองครับก็เรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้เนี่ยจะเอาไว้กินเป็นมื้อเย็นหลังออกกำลังกายหรือจะกินเล่นระหว่างวันก็เพลินครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ